รูปต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางร้อยเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่าง46 86ดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น6หลักหน่วยเป็น6ดังนั้นจำนวนที่เราจะเติมหลักหน่วยก็จะต้องเป็น6ดูหลัก10หน่วย10หลัก10เป็น4หน่วย10หลัก10เป็น8เรามาดูตารางร้อยนะคะจำนวนที่อยู่ระหว่าง46กับ86ในแนวตั้งนะคะจำนวนที่อยู่ทางด้านล่างของ46คือจำนวนใดคะที่อยู่ต่อจาก46ก็คือ56จำนวนที่อยู่ต่อจาก56คือจำนวนใดคะที่อยู่ต่อมาทางด้านล่างของ56ก็คือ66จำนวนที่อยู่ต่อจาก66ลงมาทางด้านล่างก็คือ76เราก็จะได้46 56 66 76 86